ันนี้ซารุชาแนลนะคะจะพามากดน้ำนะคะหยอดตู้กดน้ำที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นร้อนมากนะคะก็คือเข้าช่วงหน้าร้อนแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าตู้กดจะเป็นประมาณนี้นะคะตู้กดจะเป็นประมาณนี้นะคะน้ำจะเป็นสีเย็นหน่อยนะตอนนี้ก็นะคะถ้าเป็นสีน้ำเงินก็คือเป็นเย็นนะคะเป็นแบบน้ำเย็นนะคะถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นอัตกายก็คือร้อนนะคะจังๆวันนี้เราจะกินอะไรดีเดี๋ยวเลือกก่อนนะคะอันนี้คือชานะคะน้ำชาอันนี้คือน้ำเปล่าอันนี้คือแบบมัทฉะนะคะชาเขียวนะคะอันนี้คือกาแฟดำเนาะกาแฟดำนะอันนี้ก็เป็นตู้จะหยอดตรงนี้นะคะประมาณหยอดตรงนี้นะคะก็คือเหรียญ500เยนเหรียญ100เยนเหรียญ50เหรียญจูเยนนะคะมาดูตู้นี้บ้างนะคะนี่มีอะไรเนาะอันนี้เป็นน้ำนะคะมิสุยาไซเดอร์นี่น้ำปลาเดี๋ยวเราจะกินอะไรดีวันนี้น้ำเลยมาเลยนี่อันนี้น้ำเมลอนนะคะน้ำเมลอนอันนี้ก็คือราคา110เยนนะคะอันนี้ราคา120เยนนะอันนี้นะ120เยนเนี่ยตังทอนนะคะตังทอนก็จะเหลือ380เยนญี่ปุ่นนะคะมีลูก2คนลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ